สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel FXSK channel อีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่เล่นเกมมอร์ริสนะก็คือวันนี้เรามีแพชอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งแพชอัปเดตใหม่เนี่ยมันมาพร้อมกับสิ่งที่หลายคนรอคอยนะครับผมก็คือการ์ดโทเค็นนั่นเองเนาะก็คือเราสามารถเอาโทเค็นที่เราสะสมเนี่ยเอามาแลกการ์ดที่เรายังเปิดไม่ได้ได้นะครับผมในปู3ปู4ปู5เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับผมก็เป็นตัว0ที่อยู่ในปู3เลยอันนี้ผมก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อไหมแต่ว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เราไม่คาดคิดนะครับก็คือแพ็คการเติมเงินนะครับผมไซเบอร์ฮอลิเดย์นะครับผมอันนี้ใช้โกถึง 7,500 โกนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันคือตัว 9,500 เครดิตนะครับผมแล้วก็มีอัลคาลิบูสเตอร์แล้วก็มีแวเรียนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแวเรียนลิมิเต็ดเอดิชั่นนะอันนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะครับผมแล้วก็มีอวตารใหม่ด้วยก็สำหรับใส่ไปขิงๆกับคนอื่นเลยนะครับผมแล้วก็มันมีโทเค็นด้วยนะครับผมให้เราเนี่ยมาแลกซื้อตัวการ์ดที่ผมกล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับผมถึง 3,000 โทเค็นเลยนะเพื่อนๆเยอะนะครับผม 3,000 โทเค็นเนี่ยแลกเป็นการ์ดคูณ3ได้3ใบเลยนะครับผมก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเป็นอันดับต้นๆของเกมนี้เลยนะครับผมลำพังแค่เครดิตเนี่ยก็ถือว่าเกือบคุ้มแล้วนะสำหรับผมนะแล้วก็ได้ตัวแวเรียนด้วยนะซึ่งผมบอกว่ารวมๆกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในราคา 7,500 โกนะก็ถ้าตีเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ3,000 นิดๆนะครับผมแต่ถ้าเติมผ่านร้านเติมเกมเนี่ยมันก็จะถูกลงไปอีกนะครับผมผมก็จัดโกมาแล้วนะครับผมก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วนะครับเพื่อนๆขอจัดเลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับผม 9,500 เครดิตบูสเตอร์นะครับผมแล้วก็มีแวเรียนนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นลิมิเต็ดเนาะเดี๋ยวผมจะอัพให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมถึงความสวยงามของแวเรียนนี้นะครับโอเคอวตารใหม่นะแล้วก็โทเค็นนะครับผมโอเคนะครับต่อไปเราจะมาอัพการ์ดอพอลลิปส์ที่เป็นแวเรียนลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมอันนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นของคุณคิมจาชิโต้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นศิลปินท่านไหนนะครับแต่ว่าก็แบบมาได้เฟี้ยวฟ้าพอสมควรนะผมว่าขยับแล้วน่าจะสวยนะครับก็ไปกันทีละขั้นนะครับโออันนี้ขยับแล้วนะครับเออพอขยับแล้วสายฟ้าเขาที่ก็จะมีการแล่นไปมาด้วยนะครับผมแล้วก็มีหินเป็นเลเยอร์หน้าหลังด้วยเป็นการให้มิติที่ผมว่าโอเคนะสวยเลยนะครับผมสำหรับอโพคาลิปส์นะแล้วก็เดี๋ยวกล่องเราจะมาเปิดรัวๆกันทีเดียวนะครับโอเคอัลตร้าก็ Infinity นะครับผมสำหรับแพชนี้นะครับ Infinity เนี่ยเพื่อนๆสังเกตว่าขอบมันจะเปลี่ยนไปนะผมตอนนี้มันเริ่มสวยขึ้นแล้วนะสำหรับผมตอนนี้มันก็ถือว่าสวยกว่าสวยกว่าขั้นก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็มีฟุ้งฟิ้งตามขอบนะครับถือว่าโอเคดูมีสง่าราศีขึ้นก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่หลายคนนี่น่าจะเลือกใช้สีแดงมากกว่าด้วยซ้ำนะครับจะสปลิตแล้วอัพต่อเท่าที่จะอัพได้เลยนะครับผมเพราะว่าการสปลิตรอบหลังๆเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แอนิเมชันฟุ้งฟิ้งมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับถ้าตัวนี้อัพสุดได้ก็น่าจะอัพสุดไปเลยนะสำหรับสายขิงอย่างเรานะครับโอเคหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอัพการ์ดใบอื่นให้หมดเครดิตก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันรัวๆเลยครับโอเคนะครับผมก็อัพเรียบร้อยแล้วนะครับผม 9,500 เครดิตนะครับผมบวกกับที่ผมมีค้างๆอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันรัวๆเลยนะครับขอให้ได้ตัวดีๆหน่อยละกันนะเพื่อนๆโอเคนะครับผมก็ขาดหลายตัวเหมือนกันนะครับผมตัวที่ดีๆเราจะเปิดไล่ไปเลยนะครับตอนนี้โอกาสออกมันก็น่าจะใกล้ๆของเดิมนะครับผม 25% โอเคลุยกันเลยนะครับฉายานะครับผมฟลิปเปอร์จอมทะเลนเอามาทำไมนี้การ์ดได้ไหมโอ้โทเค็นก็ยังดีขอเป็นใบเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเครดิตเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเปิดต่อนะครับเอาสวยใบนี้ครับเยี่ยมเยี่ยมแต่คิวล่าการ์ดโหดมากๆนะครับผมใบนี้อาจจะได้มีเด็กดิสคาร์ดเล่นแล้วนะขาดอะไรไหมเนี่ยน่าจะขาดเฮล่านะ
ดูแลนะครับผมข้ามมันไปนะครับมันเป็นตัวไดโนเสาร์เวอร์ชั่นอ่อนกว่านะครับผมเครดิตได้เครดิตเยอะเหมือนกันนะครับน่าจะเปิดได้อีกพอสมควรนะครับทุกครั้งที่เปิดนี่ก็เจ็บนิดๆนะเพื่อนๆใครที่ขึ้นภูสามมาน่าจะรู้นะครับโอ้ล็อกจอเยี่ยมครับตัวนี้ของดีนะครับผมรอมานานมากนะหนึ่งในตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดนะครับผมก็เด็กล็อกจอตอนนี้ครบแล้วนะผมเปิดกันจุใจเลยนะครับฉันได้มาเรียนพวกนั้นแล้วก็ยังดีกว่าที่ผมใช้นะตอนนี้เครดิตนะครับไม่ได้การเลยโอ้โหกี่กล่องติดแล้วเนี่ยไม่ได้เนี่ยไอ้อุ้ยของดีอีกแล้วเอาตรอนเอ้ยได้ตัวของดีๆนะครับใช้ได้เราจะลืมพวกโลแนนมันไปนะครับอ๋ออพอลิปอ๋อพอดีเรามีของที่มันแรงกว่านี้แล้วนะครับอันนี้นักวาดคนนี้ก็วาดสวยนะครับคุณดันทิพย์นะโทเค็นฮิวแมนทอชดีอีกใบหนึ่งนะครับผมเป็นตัวสายมูฟนะผมดวงไม่แย่นะครับวันนี้กล่องสุดท้ายแล้วครับอาวาต้าโอ้ล้นโอเคอันนี้ผมมีโอ้เหลืออีก1,800เลยนะครับจากเรือเมื่อกี้นะผมขออัพการ์ดอีกแป๊บนึงนะครับเพื่อนๆก็เราจะมานั่งอัพการ์ดที่มันยังเป็นขอบขาวก่อนนะครับมันจะคุ้มสุดนะครับผมก็คือปกติเลเวลหนึ่งเนี่ยมันจะ50เครดิตนะแต่ถ้าขอบขาวเนี่ยก็25เครดิตนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอัพเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่ออีกนิดนึงนะน่าจะได้กล่องทองประมาณ3กล่องนะครับก็ขอการ์ดสักใบแล้วกันนะดูเป็นโอ้ยโกอุ้ยอุ้ยเราโชคดีใช่ไหมอ่ะอันนี้มันเป็นการ์ดในพูล4หรือพูล5เนี่ยครับผมไม่แน่ใจน่าจะพูล4นะแล้วการ์ดพูล3มันยังไม่ครบนะครับถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับที่เราได้แต่ดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมความสามารถไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องไปดูเทียร์ลิสต์อีกทีนะครับต่อสุดท้ายนะครับสามไปแค่นี้เรายังอัพได้ไว้เนี่ยอีกเจ็ดเลเวลนะครับผมโอ้อัพได้นะอัพต่อก่อนนะครับโอเคโอเคนะครับผมกล่องสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะโอ้โอ้สกินดีกว่าโอเคอ๋อแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมขอฝากไว้นิดนึงเนาะวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลายๆคนเนี่ยยังบั๊กอยู่สำหรับการเปิดกล่องตัว Level Collection หรือเปล่านะครับผมในเวอร์ชั่นของมือถือนะครับผมอันนี้ผมเล่นในเวอร์ชั่น PC นะครับผมก็เห็นได้ว่าการเปิดกล่องที่ผมเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะมันลื่นไหลนะครับผมก็สำหรับคนที่อยากเปิดกล่องอาจจะมาลองเปิดใน PC ก่อนนะครับผมสำหรับมือถือก็เราขอแก้ก่อนแล้วค่อยเปิดดีกว่านะครับแล้วก็นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่รอนะครับผมรีวิวเด็กนะครับผมมีอัดคลิปเด็กพี่หว่องไว้แล้วด้วยนะครับผมก็พี่โลนของเรานะครับผมหลายๆคนก็น่าจะเคยเจอกันแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตัดให้เสร็จภายในเร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้กับ Channel ของเราด้วยนะครับผม FXXK Channel ให้ Channel เราโตกันไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่เล่นเกมมาเวลสนับด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆทุกคนบายครับ